สวัสดีครับมาโมชาแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆนะครับมาเล่นเกม Alaska Road Trucker นะครับจะเป็นเกมแนวที่ให้เราเป็นเหมือนเป็นผู้บริหารนะครับในเรื่องของการขับรถบรรทุกนะครับเพื่อนๆงานเกี่ยวกับรถบรรทุกนะครับก็เราจะมีอันนี้คือ Headquarter ก็คือเหมือนเป็นศูนย์บัญชาการของเรานะครับเพื่อนๆเนี่ยครับอันนี้รถของเรานะที่เอาไว้บรรทุกสิ่งของนะครับถ้าเรารับงานอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆเขาก็จะมีเป็นเหมือนตู้คอนเทนเนอร์ให้เราไปลากมานะครับเนี่ยครับเราต้องลากเข้ากับรถเนี่ยครับตัวนี้เลยอันนี้คือถังน้ำมันนะครับเพื่อนๆแล้วก็อันนี้เป็นทูบ็อกซ์นะครับเนี่ยครับตัวนี้ก็คือเป็นล้อยางเอาไว้เปลี่ยนนะครับเพื่อนๆเป็นโซ่นะครับเป็นโซ่ที่ใส่ก็คือเปลี่ยนล้อยางให้มันเป็นเหมือนโซ่เวลาพื้นถนนเป็นหิมะนะครับเราต้องใส่โซ่นะครับไม่งั้นล้อลื่นกับพื้นถนนลื่นมากนะครับเพื่อนๆมันจะทำให้รถถลายแล้วก็ตกถนนได้นะครับอันตรายนะครับครับอันนี้นะครับฟิลชุดฟิลอยู่นี่นะครับเพื่อนๆถ้าฟิลเสียหายหรือมีปัญหาเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับเนี่ยครับเราต้องมีฟิลก่อนนะโอเคคือเราต้องซ่อมรถเองด้วยนะครับเกมนี้ถ้าหากว่ามันมีปัญหาอะไรตรงไหนนะครับนี่ฮีทเบรกเกอร์แบงเกตนะครับเพื่อนๆเราเอามาปิดนะครับนี่ปิดแล้วนะครับเพื่อที่จะป้องกันตรงส่วนนี้นะครับอันตรายนะครับเวลาขับรถอย่าให้มันกระแทกเยอะๆนะครับเพื่อนๆรถพังได้อันนี้ก็เป็นเปลี่ยนหลอดไฟอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีอะไรมากเพื่อนๆเนี่ยครับอันนี้แบตเตอรี่นะครับของรถนะครับแต่เราต้องมีก่อนนะครับเราถึงจะเปลี่ยนได้เปลี่ยนง่ายนะครับไม่ยากครับเพื่อนๆเนี่ยเวลาเราจะเชื่อมในส่วนของคอนเทนเนอร์นะครับเราต้องใช้ไอ้เส้น2เส้นเนี้ยครับเพื่อนๆเหมือนเป็นเคเบิลนะครับก็คือจ่ายไฟไปยังตัวตู้คอนเทนเนอร์อันใหญ่ที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับแล้วเวลาเราจะเอาขึ้นหรือเอาลงเนี่ยเพื่อนๆตรงนี้มันจะมีอยู่จุดหนึ่งป่ะเดี๋ยวเนี่ยครับเชนก็คือเปลี่ยนโซ่นะครับนี่เราต้องเปลี่ยนโซ่เนี่ยจุดเปลี่ยนโซ่นะครับแต่เมื่อกี้นะครับที่ผมต้องไปเอามาก่อนนะครับเนี่ยครับในนี้เนี่ยครับไทยเชนเห็นไหมครับพอเราเอามาแล้วเรามาเปลี่ยนตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเปลี่ยนใส่ล้อให้มันเรียบร้อยนะครับเนี่ยแล้วมันจะมีจุดหนึ่งที่ให้เราหมุนคล้ายๆกับเป็นเหมือนกับเป็นขาตั้งนะครับเพื่อนตั้งขนาดใหญ่นะครับเพื่อที่จะล็อกตู้คอนเทนเนอร์ไว้ไม่ให้มันถลายไปไหนนะครับแล้วก็เราก็ยกตู้คอนเทนเนอร์ลงนะครับโดยการปลดล็อกแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์ก็จะหลุดนะครับมันจะหลุดออกจากตรงหัวรถขนาดใหญ่เนี้ยครับมันจะหลุดออกมาแล้วเราก็สามารถส่งของให้กับลูกค้าได้นะครับอันนี้ที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือการแกะตู้คอนเทนเนอร์ออกจากตัวรถนะครับอันนี้ภายในรถนะครับเพื่อนๆอันนี้คือวิทยุนะครับติดต่อเนี่ยครับแล้วก็นี่กันแดดนะครับไม่มีอะไรส่วนนี้ก็คือตัวเบรกนะครับเบรกมืออะไรประมาณนี้เพื่อนๆไม่ให้เบรกไฮโดริกเอาไว้ไม่ให้รถมันถลายไปไหนเวลาเราเติมน้ำมันอย่าลืมกดตัวปุ่มนี้เด็ดขาดนั่นคือต้องกดนะครับห้ามลืมเด็ดขาดนะครับเพื่อนๆไม่งั้นนะผมบอกไว้เลยว่าถ้าลืมเนี่ยรถถลายไปเลยนะครับแล้วก็ไม่สามารถเติมน้ำมันได้เกมบักนะครับส่วนนี้ก็เป็นที่ปัดน้ำฝนอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆแล้วก็นี่ตัวสตาร์ทรถนะครับเนี่ยครับสตาร์ทรถแล้วก็ดับรถเนี่ยครับส่วนตัวนี้ก็เปิดประตูเปิดปิดประตูธรรมดาอันนี้ไฟนะครับไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆเนี่ยครับไปอ้าวเปิดไว้เหรอโอเคอันนี้เป็นแตรไม่มีอะไรนะครับแตรรถแล้วก็เนี่ยครับในส่วนวิทยุก็จะเป็นตรงนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยครับเนี่ยครับฟังได้เรื่อยๆส่วนนี้เป็นด้านหลังนะครับเป็นห้องนอนเราเพื่อนๆเรานอนในรถได้นะครับนะครับอันนี้เป็นช่องเก็บของนะครับเพื่อนๆผมเก็บอาหารเอาไว้นะบางส่วนนะครับอาหารพวกนี้ซื้อได้ที่ปั๊มน้ำมันนะครับมีขายเหมือนเซเว่นนะครับเพื่อนๆอันนี้ด้านล่างก็เก็บพวก
นะครับเป็นเสื้อกันหนาวเป็นน้ำมันนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันอย่างเงี้ยครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวหล่อเย็นนะครับแล้วก็มีเนี่ยครับจุกจิกก็จะเป็นกล้องถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับแล้วก็ยาแก้ปวดนี่เรากดนอนได้นะครับเพื่อนๆถ้ากดนอนก็เลือกเอาว่าจะนอนกี่ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆก็กดได้แต่อย่าให้นอนเยอะเกินนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราส่งของไม่ทันเราโดนหักเงินนะครับอันนี้เป็นเนื้องัวนะครับเกมให้มาอันนี้เป็นไมโครเวฟนะครับสามารถอุ่นกินอาหารได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับข้างในของศูนย์บัญชาการเราเพื่อนๆเป็นออฟฟิศเรานะครับเนี่ยครับออฟฟิศของเราอยู่คนเดียวเลยนะ เกมนี้แบบอยู่คนเดียวเลยผมเอาเป็นโมเดลผู้หญิงด้วยอ่ะดิอันนี้ตู้เย็นนะครับของกินไม่มีเลย เพราะไม่ได้ซื้อนะครับยังไม่ได้ซื้อเลยแต่ของกินนี่ซื้อได้นะครับแต่ว่าในความหมายคือมันก็บรรจุได้แค่นั้นแหละแต่ไม่จริงๆมันน่าจะกดสั่งได้นะเกมมันน่าจะแบบให้เราได้นะครับนี่เตียงนอนนะครับก็นอนได้เหมือนกันเหมือนในรถนะครับนี่คอมนี่อีกเครื่องหนึ่งมาวางไว้ตรงนี้โอเคนี่คอมนะครับเพื่อนๆที่เอาไว้ใช้งานได้จริงเนี่ยครับเราก็ใช้งานมันนะครับเดี๋ยวผมมาอัปเกรดออฟฟิศเรานะครับเพื่อนๆเนี่ยครับมาที่ manage headquarter นี่นะครับเพื่อนๆอันนี้งานนะครับเราอยากรับงานอะไรเราก็รับเนี่ยครับถ้าเราสนใจงานไหนเราก็กดรับได้นะครับเพื่อนๆแต่เราต้องดูด้วยว่าเราสามารถทําได้หรือเปล่านะเพื่อนๆต้องดูด้วยนะครับเนี่ยอันนี้ง่ายนะครับสามารถรับได้นะครับเราต้องดูให้ดีนะครับถ้ามันขึ้นแดงๆนี่แสดงว่าเราไม่สามารถใช้งานได้อันนี้ขึ้นอย่างนี้นะครับก็คือได้นะครับค่าตอบแทนก็เนี่ยครับ 4,500 นะครับก็คือส่งเนื้อนะครับไปที่นี่นะครับดอลลาร์เนี่ยครับแอนดี้ซัตตันเนี่ยครับเพื่อนๆ XP ที่ได้ค่าประสบการณ์ได้แค่ร้อยเดียวนะครับใช้เวลาไม่เกินนะครับเขาบอกให้ใช้เวลาไม่เกิน6ชั่วโมงกับ11นาทีในการเดินทางนะครับเขาให้แค่นั้นเพื่อนๆอย่าเกินนะครับก็แล้วแต่ความยากเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่เอาพายมาร์เก็ตก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนะครับแล้วแต่ว่าเราต้องการจะเอาแบบง่ายหรือยากอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเลือกได้เลยเราจะเอาเงินเยอะๆก็ได้นะครับถ้าเดินทางไกลๆหน่อยอ่ะเพื่อนๆมันจะไกลนะครับเดินทางไกลเลยแหละเนี่ยครับ 6,000 พาเซลเห็นไหม7ชั่วโมงเลยเพื่อนๆไกลมากแล้วแต่นะครับเพื่อนๆอยากเลือกเป็นงานการเดินทางหรืองานแบบไหนนี่ไปไลน์นะครับ Element โอ้โหไปไกลเหมือนกันนะครับ10ชั่วโมงเลยเพื่อนๆ 7,000 กว่าพระเจ้าอันนี้เงินนะครับสามารถที่จะกู้ได้นะครับ Take a loan เห็นไหมครับเพื่อนๆ เพิ่มได้นะครับเนี่ยเราเลท 20% นะเพื่อนๆเราต้องจ่ายเรายืมมา 20,000 เราต้องจ่ายคืน 24,000 นะครับก็คือเขาคิดดอกเบี้ยเรา 4,000 นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาที่นี่กันนี่อันนี้ทักเวิร์กช็อปวันนะครับก็ซื้อเลย 10,000 นะครับเพื่อนๆเราก็จะอัปเกรดตรงนี้นะครับอัปเกรดตรงนี้ได้เลยอัปเกรดกันเลยนี่อัปเกรดแล้วนะครับเพื่อนๆเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็อัปเกรดนะครับเพื่อนๆมันเป็นเวิร์กช็อปเหมือนกันอีกที่นึงอ้อ require perkเลเวลต้องเนี่ยครับเลเวลผมมีไม่ถึงนะเพื่อนๆมันยังไม่ได้โอเคยังไม่ได้อันไหนได้ก็คือได้อันไหนก็ไม่ได้ก็คือยังไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องดูถึงเลเวลเราด้วยเพื่อนจะซื้อรัวๆนี้ก็ไม่ได้นะครับอยากจะซื้อมากเลยเนี่ยเนี่ยคลาส2คลาส3อันนี้ซื้อรถนะครับเอาเข้าอู่เพื่อนๆนี่ออกจากคอมนะครับเราต้องขับรถรับงานก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมารับจ็อบรับงานกันอันนี้ Open Hood โอเค Headlight ดูถึงเนี่ยครับความผิดปกติได้นะครับเพื่อน
นี่เห็นไหมครับมันจะบอกมาเลยว่าส่วนไหนส่วนสำคัญของรถที่เราจะต้องใช้นะครับเดี๋ยวเอานี้ออกก่อนโอเคเราไปเก็บนะครับต้องไปเก็บในรถอันนี้งานนี่โอ้โหต้องไปเอาขยะนะครับเดี๋ยวดูงานก่อนอันนี้อาหารสัตว์นะครับแบบง่ายโอเคระยะทางเท่านี้ก็น่าสนนะครับเพื่อนๆได้อยู่เราต้องไปรับงานนะครับนี่ครับตามในแผนที่เลยดึงอย่าลืมดึงเบรกมือออกนะครับเพื่อนๆแล้วก็เราสามารถปรับมุมมองได้นะครับเกมนี้ครับเดี๋ยวเราไปกันนะเพื่อนๆตามเส้นทางนะครับเนี่ยตามเส้นทางนี้เดี๋ยวมาตรงนี้นะครับนี่อุ้ยมันค่อนข้างจะบังคับยากนิดนึงนะเพื่อนถ้าเพื่อนใจร้อนเนี่ยมันไม่เหมือนกับรถคันเล็กๆนะครับอย่างเช่นรถเก๋งรถแข่งอะไรเงี้ยเพื่อนๆมันน้ำหนักมันเยอะนะครับรถพวกนี้คือพูดง่ายๆว่าต้องขับช้าๆอย่างเดียวเลยขับเร็วไม่ได้แต่ผมใจร้อน มันมีโรงแรมให้เรานอนด้วยนะครับถ้าเราอยากนอนโรงแรมก็นอนได้นะครับเพื่อนเกมนี้แล้วก็มีปั๊มน้ำมันให้เราเติมในปั๊มก็มีให้เราซื้อของนะครับแล้วก็มีจุดเหมือนจุดชมวิวด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับขับเร็วไม่ค่อยดีนะอุ๊ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนพูดยังไม่ทันขาดคำเลยมันแค่ชนตรงขอบทางนิดเดียวนะครับเพื่อนชนขอบทางนิดเดียวเองอะกระเด้งเลยเห็นไหมครับจริงๆรถเทเลอร์พวกนี้นี่มันน่าจะแบบวิ่งสบายๆนะครับเหยียบอะไรได้แบบเต็มที่อะวิวธรรมชาติก็สวยดีนะครับอันนี้บรรยากาศภายในตัวรถนะครับเพื่อนๆ เวลาขับรถเมืองนอกรายได้ดีนะครับผมบอกไว้ดีกว่าของเมืองไทยเยอะนะครับถนนหนทางก็ดีกว่ามากแล้วสบายนะครับรถของเขานี้ค่อนข้างจะทำออกมาดีนะครับชนเกือบไม่ค่อยชินกับการขับข้างในนะครับแต่ว่าถ้าขับข้างนอกอย่างนี้ยังเป็นมุมมองบุคคลที่3มองข้ามไหลยังโอเคอยู่เนี่ยครับธรรมชาติสวยดีนะครับเกมนี้โอเคเลยอ่ะมันยังดูเป็นแบบเป็นป่าเป็นอะไรอยู่เลยอ่ะเพื่อนอีกระยะทางไกลนะครับเดี๋ยวถ้าถึงแล้วเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเพื่อนๆต้องค่อยๆเลี้ยวนะครับอย่ารีบเนี่ยครับใกล้ถึงแล้วนะครับเพื่อนๆเพ
เพื่อนๆเห็นแทงเก็บน้ำนั้นไหมครับมันเป็นบริษัทนะครับบริษัทผลิตอาหารสัตว์นะครับเดี๋ยวเราต้องไปเอาของจากบริษัทนี้นะครับส่งไปเมื่อกี้ผมชนด้วยอ่ะเนี่ยครับค่าน้ำหล่อเย็นผมนี้มีปัญหาเลยอ่ะเดี๋ยวผมต้องเติมหน่อยนะครับเนี่ยครับให้เราเข้าไปจอดนะครับเพื่อนๆนะครับไปจอดจุดที่มันกระพริบเนี่ยครับโอ้น่าจะอันนี้แน่เลยเนี่ยครับนี่ไงซ้ายมือเนี่ยครับเราต้องบรรทุกอันนี้ไปจอดให้ตรงหน่อยนะครับและอย่าลืมดึงเบรกมือไว้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวน้ำหล่อเย็นนี้รู้สึกจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวผมเติมน้ำหล่อเย็นหน่อยเอ้ยไปสิเนี่ยครับคุณแลนซ์แล้วก็เดี๋ยวลองวิทยุดูเนี่ยครับเราสามารถใช้บริการได้นะครับเนี่ยครับ to workshop แล้วก็ emergency เติมน้ำมันนะครับเติมน้ำมันด่วน 1,200 นะครับเพื่อนๆแล้วก็อันนี้ก็สามารถบรรทุกเนี่ยครับดึงก็คือแบกรถบรรทุกเราเนี่ยครับขนรถบรรทุกเราเพื่อลากนะครับเพื่อที่จะไปที่เวิร์กช็อปไปซ่อมนะครับเพื่อนๆ 6,900 เลยอะเนี่ยไม่คุ้มค่าใช้จ่ายเลยครับสำหรับการเดินทางในการทำงานครั้งนี้ประมาณได้ค่าจ้างแค่ 5,000 เองเพื่อนๆเพื่อนๆกดตรงนี้ก็คือติดลบนะครับเนี่ยโทรทักก็คือดึงไปที่ด้านหลังของถนนก็คือรถน่าจะมีปัญหานะครับคือรถเหมือนประมาณว่าผมว่าน่าจะคอนเทนเนอร์หลุดนะครับน่าจะอย่างนั้นโอเคต้องไปใส่หล่อเย็นก่อนฮีทแบงค์เดี๋ยวหล่อเย็นทูบ็อกชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จฮีทแบงค์เฮดไลท์โอ้โหสงสัยทำเองไม่ได้เพื่อนๆเติมน้ำมันหล่อเย็นเองไม่ได้นะครับแย่ละแสดงว่าต้องยกไปอย่างเดียวเลยเพื่อนๆนี่เฮดไลท์เลฟโอเพนฮูดเนี่ยนี่โอเพนฮูดนะครับนี่เปลี่ยนฟิวอ่ะใช่น้ำมันหล่อเย็นปะอ๋ออยู่นี่เองโอเคเพสเพอร์บัตตันโอเคเติมนะครับหมดแล้วโอเคเติมแค่นี้อันนี้น้ำมันนะครับน้ำมันเครื่องอ๋ออันนี้น้ำมันหล่อเย็นอันนี้ฟิวนะครับอ๋ออันนี้ตัวเครื่องนะครับเราต้องมีทูคิตที่จะซ่อมโอเคมันอยู่ที่เดียวกันหมดเลยอ่ะเพื่อนๆโอเคง่ายละเนี่ยครับเราก็มาคุยกับคนนี้นะครับเอ๊ะเดี๋ยวผมลองขึ้นดูว่ามันดับหรือยังในส่วนของน้ำมันหล่อเย็นนะครับโอเคไม่กระพริบแล้วเพื่อนๆตอนแรกมันกระพริบ
เดี๋ยวลองดูก่อนถ้าไม่ดีจริงก็คงต้องยกไปนะครับยกไปซ่อมเดี๋ยวมารับงานจับๆตรงนี้นะครับนี่เป็นผู้จัดการเราผู้จัดการของที่นี่นะครับ Broken Tracker อ๋อไอ้ผมเอานี้แล้วกัน5,300นี่เราเลือกรับงานแล้วนะครับโอ้อยู่ตรงนู้นเลยเหรอเดี๋ยวเราต้องเอารถไปตรงนู้นนะครับเพื่อนๆอย่าลืมดึงเบรกมือด้วยนะครับนี่ครับเราต้องมาเอาตรงนี้โอ้ถอยหลังเองอีกเหรอไม่นะค่อยๆถอยเลยอ่ะนะครับเดี๋ยวเราต้องเชื่อมดันเข้าไปเลยเหรอโอเคน่าจะให้ท้ายดันเข้าไปเลยเหรอเพื่อนเพื่อนเฮ้ยผมก็งงนะเนี่ยเดี๋ยวมาดูอีกทีนะว่าดูว่าทำได้ไหมนี่ดันไปเปิดฮีเตอร์อีกโอเคออฟซะค่อยๆถอยนะครับเพื่อนๆถอยอย่างนี้เลยเหรอให้ท้ายมันประกบกันให้ได้นะครับดึงเบรกมือนี้กดสเปซได้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมลงไปเชื่อมแมกเนติกก่อนเชื่อมตัวเนี่ยครับอันนี้ล็อกก่อนเนี่ยครับล็อกนะครับอันนี้เนี่ยครับต้องยกอันนี้ขึ้นเหมือนเป็นขาตั้งของตัวตู้คอนเทนเนอร์นะครับเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วก็เชื่อมสายนะครับซ็อกเก็ตนี้เข้าด้วยกันเพื่อนๆเนี่ยเชื่อมด้วยกันนะครับก็คือให้ไฟไปจ่ายตรงด้านหลังได้นะครับโอเคเรียบร้อยเนี่ยครับในแมปเดินทางกันนะครับเพื่อนๆนี่เราก็ขับอย่างเดียวเลยนะครับ
นะครับกดสเปซบาร์ได้เพื่อนเพื่อนเนี่ยจะขับยากขึ้นหน่อยนะครับต้องค่อยๆไปต้องใจเย็นๆนะครับเพื่อนๆขับรถแบบรถเทรลเลอร์พวกนี้คันใหญ่นะครับต้องค่อยๆเลี้ยวเลยอ่ะสปีดลิมิตนี้บอกว่า55นะครับแต่ผมส่วนใหญ่ขับเร็วเกิน55ทุกทีอยู่แล้วนี่ครับเราก็ไปยาวเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเห็นมุมล่างซ้ายไหมครับที่มันจะเป็นลูกศรชี้ขึ้นเนี่ยเนี่ยครับ96อะครับมันก็คือจะบอกว่าอีกประมาณ95ไมล์มันก็จะมีเป็นเส้นทางตรงเรื่อยๆนะครับจุดหมายของเราทั้งหมดเลยนะครับในการเดินทางคือ330กว่าไมล์นะครับเพื่อนที่เมืองนอกเขานับเป็นไมล์นะครับเขาไม่นับเป็นกิโลเมตรเหมือนบ้านเราต้องค่อยๆขับนะครับใจเย็นนะครับขับไปเรื่อยๆต้องทำเวลาให้ได้ด้วยนะครับมุมขวาบนเพื่อนๆเห็นไหมครับมันจะมีคำว่า 98% นะครับเห็นไหมตู้คอนเทนเนอร์สภาพ 98% นะครับซึ่งถ้าหากเพื่อนๆประสบอุบัติเหตุเนี่ยเปอร์เซ็นต์จะลดลงนะครับแล้วถ้าเปอร์เซ็นต์ลดลงถ้าถึงเป้าหมายหรือถึงที่หมายเนี่ยโดนหักเงินนะครับเพื่อนๆแล้วก็5ชั่วโมงเนี่ยครับเลข5แล้วก็ H กับ56 MIN ก็คือเวลานะครับตอนนี้เราต้องไปให้ไม่เกินเวลานี้นะครับอันนี้คือจุดชมวิวนะเพื่อนจะลงไปถ่ายรูปก็ได้นะครับเมื่อกี้ขวามือครับนะขวามือด้านนั้นนะเพื่อนเกมนี้มันไม่ได้บังคับให้เราจะต้องขับตลอดเวลานะครับสามารถที่จะลงมาแบบชิลๆได้นะเพื่อนหรือว่าจะนอนพักที่โมเตลก็ได้เพื่อนๆลองกะเวลาเอาเองนะครับจะนอนเล่นที่โรงแรมอะไรอย่างเงี้ยครับสัก2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับนอนพักผ่อนหรือจะนอนหลังรถก็ได้นะครับหรือว่าถ้าค่าความหิวเพื่อนๆมันเยอะก็สามารถที่จะหาอะไรกินในรถได้นะครับหรือแวะปั๊มน้ำมันเพราะว่ามันจะมี 7-Eleven อยู่นะครับต้องค่อยๆใจเย็นๆขับนะผมส่วนใหญ่ผมใจร้อน ผมขับเร็วนะครับเพื่อนๆขับใจร้อนเนี่ยครับยังมีเวลา5ชั่วโมงนะครับเห็นไหมครับ5ชั่วโมง44นาทีภายใน5ชั่วโมงเนี้ยเพื่อนๆน่ะต้องขับไปเนี่ยครับมุมซ้ายล่างที่ผมบอกอ่ะเพื่อนๆ293เห็นไหมครับ293ไมล์ทำยังไงก็ได้นะครับ292ไมล์เนี่ยครับให้ได้ภายในเวลา5ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆห้ามเกินนะครับแต่ว่าผมว่าเหลือเฟือนะเวลาเหลือเฟือมากนี่ต้องขับตามเราชนไม่ได้นะเพื่อนๆถ้าชนนี้คือเราต้องเสียเงินนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราต้องรับงานนะเพื่อนเห็นไหมครับตรงนี้ก็รับงานได้นะถ้าเพื่อนเสร็จงานตรงนี้แล้วก็รับงานต่อได้นะครับโอ้โหเดี๋ยวผมเบื่อรถเก๋งคันข้างหน้านี้มากเลยอ่ะออกไปโอ้มีรถสวนมาอีกพยายามขับดีๆนะครับขับไปผมนี้เป็นนักเลงจริงๆอ่ะพี่ใหญ่นะครับพี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่สุดในถนนอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวนะแต่จริงๆไม่ดีนะครับทำแบบนี้อันตรายกับคนอื่นนะครับถ้าในชีวิตจริงอุ้ยเพื่อนๆเห็นกวางไหมครับซ้ายมือนะครับขับไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆโอ้โหน้ำมันหล่อเย็นผมแย่แล้วล่ะโอ้ยผมง่วงแล้วอะพลังงานผมเริ่มลดแล้วเห็นไหมครับรูปแอปเปิลนั้นก็คือมันอ๋ออันนี้เดี๋ยว
จออุบัติเหตุแน่ๆเลยอ่ะตรงเนี้ยเดี๋ยวดูในแผนที่ก่อนนะครับอ๋อมันเป็นปั๊มน้ำมันเพื่อนๆ เข้าไปได้นะครับเราเลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมันดีกว่านะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ไปดูร้านเซเว่นด้วยนะเดี๋ยวไปซื้อของก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปออกอีกด้านนึงเนี่ยครับกดสเปซบาร์ได้นะครับเป็นการขึ้นเบรกมือนะครับเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆเข้ามาเลยนะครับเบเวอเรจนี่มีน้ำให้กินคนนี้ใครอ่ะเอ้าอะไรเนี่ยมายืนดูทิชชู่อยู่หรอโอ้โหอาหารเพียบเลยอ่ะฟู้ดเชลเนี่ยครับเราซื้อได้หมดนะครับเพื่อนๆซื้อแบตเตอรี่ซื้อได้หมดนะครับนี่ซื้อได้หมดเลยแล้วเวลาเพื่อนๆขับอยู่ตรงถนนเนี่ยบางทีเราอาจจะเจอต้นไม้นะครับมันตกทับอยู่บนถนนเราไม่สามารถไปได้นะเพื่อนๆเราก็เลยต้องซื้อเลื่อยนะครับเก็บเอาไว้เนี่ยครับอันนี้ฟิลเราต้องซื้อด้วยเพื่อนๆแล้วก็ถูกคิดเนี่ยครับ engine oil เอ้าแล้วคูลแลนต์ไม่มีแฮะเออผมอยากได้คูลแลนต์เพื่อนๆเออมีเอนจินออยล์อย่างเดียวนี่แฟลชไลท์ก็ซื้อได้นะครับเผื่อเอาไว้ตอนกลางคืนนะครับเพื่อนๆมันมองอะไรไม่เห็นเลยอันนี้สำหรับแก้ปวดนะครับเป็นยาแก้ปวดเดี๋ยวผมไปเก็บของก่อนเดี๋ยวผมว่าผมเก็บไว้ในนี้ดีกว่าช่องมันมีเยอะไหมไม่รู้เนาะเดี๋ยวดูก่อนครับทูบ็อกอันนี้อ้าวมีแค่2เองโอ้โหเก็บได้น้อยมากเลยอ่ะเพื่อนๆต้องไปเก็บข้างบนนะครับเฮ้ยไปสิ เกมนี้มันกดเร็วไม่ได้นะครับเพื่อนๆกดเร็วปุ๊บมันเร็วมากอ่ะอันนี้คืออะไรอ๋อทูคอกพิทอันนี้เต็มละตรงเนี้ยเอออันนี้ยังพอได้อยู่inventory อ๋อยังไม่ได้จ่ายตังค์เออยังไม่ได้จ่ายตังค์เลยครับเพื่อนๆมันก็เลยไม่ได้เอาของเข้ามาในกระเป๋าเราผมก็ลืมเลยลืมจ่ายตังค์นะครับนี่เริ่มหาวแล้วเพื่อนๆผมเริ่มง่วงแล้วนะครับเนี่ยมาที่ช็อปต้องจ่ายตังค์ก่อนลืมไปเลยเดี๋ยวผมเอานั้นเพิ่มดีกว่าเอานี้เพิ่มนะครับเพื่อนๆ engine oil นี่ food shelf นะครับสุดยอดสุดยอดอันที่กินแล้วเนี่ยอันคุกอันนี้ดีนะครับผมบอกไว้เนี่ยครับพิซซ่าเนี่ยเพื่อนๆโอเค inventory full แต่ผมไม่จ่ายตังค์ก่อนเอาจ่ายตังค์มาไม่ดรอปอ่ะดรอปไอเทมทำไมอ่ะ inventory เออครบแล้วนี่ถูกแล้วเนี่ยได้มาแล้วไทเชนเออมีแต่อาหารแบบคือบอกไว้เลยว่าไม่อิ่มนะครับเนี่ยอาหารพวกเนี้ยไม่อิ่มนะเพื่อนๆเดี๋ยวกินให้มันนั่นไปเลยเดี๋ยวเพื่อนๆดูดีเพิ่มปริมาณแค่นิดเดียวเองลูกแอปเปิ้ลนะครับมันขึ้นทีละนิดทีละนิดผมแนะนำเลยนะครับว่าให้เพื่อนๆน่ะเอาอาหารพวกนี้ออกให้หมดเนี่ยเนี่ยอาหารช็อกโกแลตบาร์พวกชิปพวกอะไรอย่างเงี้ยเอาออกให้หมดเพื่อนๆแล้วไปซื้อของที่มันเก็บได้นานนะครับอันนี้เดี๋ยวเอนจินออยล์พวกนี้เดี๋ยวผมเก็บไว้แถวๆนี้ดีกว่า
คอันนี้เป็นไมโครเวฟนะครับข้างล่างนี้เก็บของไม่ได้แล้วมีของแค่นี้ให้เก็บนะครับนี่เพนคิลเลอร์ก็เยอะจัดเดี๋ยวผมเอาออกดีกว่าดูคิดกับฟิลเพนคิลเลอร์เอนจินออยล์โอเคต้องควรนอนได้แล้วนะครับเพราะว่าง่วงมากง่วงจัดกินไปเลยโอเคเดี๋ยวผมไปซื้อพวกนั้นมาเพิ่มนะครับเพื่อนๆที่เป็นพิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันเก็บได้นานแล้วมันกินแล้วบอกไว้เลยว่าค่าความหิวเราขึ้นเร็วนะครับอันนี้เสื้อผ้านะเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมวินเทอร์โค้ทเพื่อนๆใส่ได้นะครับอันนี้อาหารแบบที่มันเขาเรียกว่าอะไรนะอาหารกรอบแกบอะขนมขบเคี้ยวธรรมดาไม่ค่อยดีนะผมซื้อเป็นพิซซ่าดีกว่าบอกไว้เลยว่ากินแล้วดีนะครับเพราะว่ามันทำให้หายง่วงเพื่อนๆ Energy Drink เห็นไหมครับไหนดูสิเพิ่มไหมอ้อเพิ่มนะครับค่า Energy ผมที่เป็นรูปสายฟ้าเพื่อนๆเห็นไหมครับมันไม่ค่อยง่วงแล้วนะโอเคมีเนื้อที่ให้กินอีกไหมเขาบอกว่าถ้ากินมากๆนี่ทำให้ปวดหัวได้นะครับไม่เป็นไรเรามีเพนคิลเลอร์เรามีอาการปวดหัวนะครับเพื่อนๆปวดหัวซะแล้วได้เลยปวดหัวใช่ไหมเพื่อนอันนี้คอฟฟี่นะครับStrong Spice Coffee อ่ะดูสิขอลองหน่อยสดเข้าไปนั่นแหละ Energy เพิ่มบานเลยได้เลยเพื่อนรถใหญ่มากอ่ะแต่ของเก็บได้นิดเดียวอ่ะเพื่อนๆก็ดูดิเดี๋ยวผมไปด้านหลังก่อนมันไม่ค่อยเมคเซนส์นะเนี่ยผมเก็บพิซซ่าก่อนโอเคเนี่ยครับเดี๋ยวอุ่นให้ดูนะเพื่อนๆนะครับนี่อุ่นนี่เราอุ่นพิซซ่าแล้วนะครับรอแป๊บหนึ่งนะเพื่อนๆยังมีเวลาตั้ง4ชั่วโมงกับอีก43นาทีนะครับเรียบร้อยแล้วอุ่นต่อนะครับเรียบร้อยเห็นไหมครับนี่อันนี้คืออันคุกนะครับพิซซ่าแต่นี่คือพิซซ่าที่เราปรุงแล้วเพื่อนๆเห็นไหมครับมันจะเสียในเวลา12ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับแค่12ชั่วโมงเองถ้าจะกินก็กินได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเอาพิซซ่าเก็บไปก่อนโอเคกินยาแก้ปวดแล้วนะครับโอเคดีมากมันมีขายยาไหมไม่รู้ว่ามีขายยาหรือเปล่าผมลงไปดูก่อนนี่คือฮอตพิซซ่านะครับโอ้โหพิซซ่าที่อุ่นแล้วเพื่อนๆถึงว่าเนี่ยครับคอฟฟี่แมชชีน
ไม่เอาแล้วดีกว่ามียาไหมอ่ะผมหายาอยู่นะครับฝั่งนี้ไม่มียาเลยไม่มีนะครับไม่มียาเลยนี่ก็ไม่มียาอ๋อนี่เพนเคเลอร์อยู่นี่นะครับเพื่อนๆเคอ่ะเรียบร้อยนะครับเดินทางกันต่อเลยเพื่อนๆผมไม่ต้องนอนแล้วนะเพราะว่าค่าความเหนื่อยผมนี้แทบไม่มีแล้วนะครับอุบัติเหตุนี่ยังอยู่อยู่เลยเพื่อนๆเห็นไหมครับน่ะอุบัติเหตุอ่ะรถจอดกันยาวเลยเห็นไหมน่ะรถจอดกันยาวเลยเพื่อนเห็นไหมครับด้านหลัง